สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีปลูกดอกไม้นะคะก็เดี๋ยวจะไปปลูกที่ระเบียงนะคะเดี๋ยวไปปลูกด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะในกระถางนะคะเป็นเซตใหม่นะคะก็พอดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรงกระถางตรงนี้นะคะจะไม่มีจานรองค่ะแล้วก็เวลาน้ำไหลออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเปียกแล้วก็สกปรกนะคะก็เลยไปซื้อจานรองมาแล้วก็ได้เวลาที่แบบอยากจะเปลี่ยนดอกไม้พอดีเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยนทุกกระถางเลยนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้กระถางแรกนะคะเป็นต้นพิทูเนียนะคะลายนี้ค่อนข้างแปลกนะคะไม่เคยเห็นนะคะพอดีว่าไปเจอที่ร้านนึงเขามี2กระถางพอดีก็เลยหยิบมาน่ารักดีค่ะเป็นน่าจะเป็นพิทูเนียแคระด้วยค่ะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะมีดาวกระจายเหลืองดาวกระจายส้มนะคะแล้วอันนี้เป็นVerbena Serenity ค่ะแล้วก็ผีเสื้อตรงนี้นะคะตรงกลางVerbena Serenity นี่ก็คือจะมีสีม่วงแล้วก็สีม่วงอ่อนอันนี้น่ารักมากเลยค่ะมีม่วงตรงกลางแล้วก็มีสีขาวนะคะก็ตัวเวอร์บีน่าเนี่ยก็คือให้รับกับด้านนอกนะคะที่เราปลูกเวอร์บีน่าไว้คราวก่อนกระถางนี้ก็จะแมทช์กันค่ะเนี่ยค่ะเหมือนกันก็รู้สึกว่าในระเบียงเนี่ยนะคะจะมีแต่ม่วงชมพูขาวนะคะก็เลยอยากจะได้สีอื่นเอามาแบบให้มันตัดบ้างเลยค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะซึ่งสีส้มกับสีเหลืองนี่ก็จะแจ๊ดมากเลยค่ะเวลาโดนแดดแล้วก็ตรงนี้แดดแรงมากนะคะก็คือดอกพวกนี้เขาอยู่ได้อะค่ะเนี่ยค่ะสีม่วงน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็พิทูเนียใกล้ๆนะคะช่อนี้จะเต็มหน่อยเนี่ยค่ะลายจะมีสีชมพูตรงกลีบแล้วก็มีสีเหลืองตรงกลางนิดหน่อยน่ารักมากค่ะตอนนี้นะคะมุมนี้นะคะจัดเสร็จแล้วนะคะยังเหลือดอกไม้อยู่บ้างนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไว้จัดวันอื่นนะคะเพราะตอนนี้ฝนเริ่มโปรยลงมาแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ